นายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อมอบความสุขปลุกความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งคนดีสามัคคีณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติณกระทรวงศึกษาธิการได้มาพบปะน้องๆเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองโดยในปีนี้ได้มอบความขวัญวันเด็กปีนี้ไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดนซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทุกคนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีหัวใจที่เข้มแข็งมีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องมีความเป็นสากลตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติซึ่งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีความรู้คิดได้ทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้เกิดจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นทางด้านการศึกษาการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เด็กเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักคัดกรองวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เท่าทันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถคิดเป็นทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้เกิดจากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นทั้งด้านการศึกษาการให้โอกาสในการแสดงออกการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมระบบวัฒนธรรมรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักคัดกรองวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีศิษย์ที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรมจริยธรรมและทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้บรรลุผลสำเร็จพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไป